ติดตามการรายงานสดกับคุณชมพูนุชพัฒนกจีถึงสถานการณ์ล่าสุดที่น้ำนั้นได้ทะลักเข้าสู่นิคมนวนครในส่วนตั้งแต่ตอนเที่ยงเป็นต้นมาครับค่ะคุณบัญชาคะหลังจากที่น้ำนั้นได้ไหลทะลักเข้าสู่พื้นที่ของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครบริเวณด้านข้างนะคะใกล้ๆกับบ่อบำบัดน้ำเสียนะคะทางด้านทิศเหนือของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะทำให้น้ำนั้นได้ไหลทะลักเข้าพื้นที่ของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำให้ตั้งแต่ช่วงนั้นจนถึงขณะนี้การอพยพผู้คนออกจากพื้นที่นั้นยังคงเป็นไปอย่างโกลาหลค่ะทำให้การจราจรนั้นติดขัดทั้งรถทั้งคนนะคะส่วนน้ำที่ทะลักเข้าสู่พื้นที่นิคมนะคะบริเวณโครงการที่หนึ่งตอนนี้ก็ได้ไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่โรงงานไปแล้วประมาณ10โรงงานแล้วนะคะแล้วก็มีความพยายามค่ะที่จะบล็อกน้ำนะคะให้อยู่บนถนนสาย5นะคะซึ่งเป็นถนนสายหลักของโครงการที่1ค่ะแต่ก็มีปัญหาอุปสรรคนะคะก็คือน้ำนั้นยังคงไหลลงไปผ่านท่อระบายน้ำลงไปสู่คลองส่งน้ำนะคะและน้ำนั้นเริ่มกลับมาผุดขึ้นในหลายจุดทั่วโครงการแล้วค่ะภาพที่เห็นนี้นะคะเป็นนาทีที่น้ำได้ทะลักเข้าสู่พื้นที่ทางถนนนวนครสาย14เข้าท่วมโรงงานดินินแคจมน้ำเป็นโรงงานแรกค่ะโดยระดับน้ำท่วมสูงกว่า1เมตร50เซนติเมตรและขยายวงกินพื้นที่เกือบครึ่งของโครงการ1หรือประมาณ 20% ของพื้นที่นิคมค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้พยายามที่จะกั้นทางน้ำบริเวณหัวถนนซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงาน128กรุ๊ปแต่น้ำได้ไหลทะลักเข้าไปภายในโรงงานส่งผลให้กำแพงโรงงานนั้นพังลงน้ำทะลักเข้าสู่ใจกลางโครงการ1นะคะซึ่งมีโรงงานสำคัญตั้งอยู่อย่างเช่นสยามคูโบต้า NEC และวิศวะไทยค่ะแต่ก็มีความพยายามของคนในนิคมนะคะที่จะหยุดกระแสน้ำโดยระดมกระสอบทรายนับหมื่นลูกไปปิดถนนทุกเส้นที่จะมุ่งสู่ถนนสาย5ซึ่งเป็นถนนสายหลักของโครงการ1ค่ะและแม้ว่าขณะนี้นะคะจะสามารถชะลอน้ำบนถนนไว้ได้แต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะก็คือน้ำนั้นได้ไหลทะลักเข้าไปตามท่อระบายน้ำและคลองส่งน้ำโดยรอบโครงการเริ่มเต็มนะคะและล่าสุดน้ำเริ่มเอ่อขึ้นท่วมพื้นที่ในหลายจุดแล้วค่ะขณะที่ทางนิคมเองก็ได้ประกาศอพยพคนงานหลายพันคนให้เร่งเก็บข้าวของออกจากพื้นที่ทำให้เกิดความชุลมุนและการจราจรติดขัดอย่างหนักนะคะตั้งแต่ถนนด้านในนิคมจนถึงเส้นถนนโยธินแล้วก็มีแรงงานต่อคิวซื้อตั๋วรถโดยสารยาวเหยียดค่ะขณะที่รถรับจ้างปฏิเสธรับส่งผู้โดยสารเข้าออกนิคมนะคะเพราะว่ากลัวจะได้รับผลกระทบหากน้ำทะลักเข้าพื้นที่ค่ะขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการตำรวจนครบาล1นะคะที่มาติดตามสถานการณ์และจัดระเบียบการอพยพผู้คนออกจากพื้นที่ซึ่งก็มีการใช้ถนนและสะพานลอยอย่างแน่นหนาจนเกรงว่าสะพานลอยนั้นอาจไม่สามารถรับน้ำหนักได้โดยได้ให้เด็กและผู้หญิงนะคะรวมไปถึงคนชรานั้นขึ้นไปก่อนประชาชนที่อดทนเข้าคิวไม่ไหวก็เลยตัดสินใจวิ่งข้ามถนน8เลนทำให้การจราจรบนถนนพหลโยธินนั้นติดขัดอย่างหนักค่ะอย่างไรก็ตามนะคะยังมีความพยายามที่จะชะลอน้ำที่ทะลักเข้าพื้นที่นิคมบริเวณคันกั้นน้ำด้านทิศเหนือใกล้บ่อบำบัดค่ะโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ซีนุกจากศูนย์การบินทหารบก2ลำทำการยกตู้คอนเทนเนอร์บรรจุทรายไปวางปิดทางน้ำซึ่งปฏิบัติการหย่อนตู้คอนเทนเนอร์นั้นได้ใช้เวลาตู้ละประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเบื้องต้นสามารถหย่อนตู้คอนเทนเนอร์ได้แล้ว3ตู้จากแผนทั้งหมด6ตู้พร้อมทั้งเตรียมตู้คอนเทนเนอร์สำรองไว้สำหรับจุดอื่นๆอีก20ตู้นะคะทั้งนี้ทีมปฏิบัติการเชื่อนะคะว่าหากสามารถหย่อนตู้คอนเทนเนอร์ได้ตามแผนจะช่วยชะลอน้ำทะลักเข้าพื้นที่นิคมได้ถึง 90% แต่หากปฏิบัติการนี้ไม่สำเร็จนะคะก็คาดว่าน้ำจะทะลักเข้าท่วมนิคมจนถึงถนนพหลโยธินภายใน 6:00 น.ของวันนี้ค่ะขณะที่รอยรั่วอื่นๆนะคะได้มีการจัดเรือโป๊ะบรรทุกรถแบ็คโฮทยอยเข้าทำการเสริมคันดินและอุดรอยรั่วแล้วค่ะรวมทั้งได้จัดเจ็ตสกีเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะคะนำกระสอบทรายไปอุดทั้งคันดินที่รั่วและท่อระบายน้ำที่มีน้ำเอ่อล้นขึ้นมาเพื่อรักษาพื้นที่เอาไว้ให้ได้มากที่สุดค่ะในขณะที่โรงงานที่อยู่ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครนะคะได้มีการอพยพผู้คนออกไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะจะยังคงเหลือเพียงแต่อาสาสมัครที่คอยรักษาโรงงานเอาไว้จนถึงนาทีสุดท้ายค่ะนี่คือแนวคันกั้นน้ำสูง2เมตรนะคะที่โอบล้อมโรงงานผลิตเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดของโออิชิบนเนื้อที่60ไร่ค่ะที่นี่มีกำลังการผลิต30ล้านขวดใช้เงินลงทุนกว่า 4,000 ล้านบาทโดยดร.พิษณุวิเชียนสรรกรรมการผู้จัดการบริษัทโออิชิบอกกับเรานะคะว่าบริษัทประกาศหยุดงานตั้งแต่6วันที่แล้วคงเหลือไว้เฉพาะทีมช่าง110ชีวิตซึ่งกำลังทุ่มเทความพยายามตลอด24ชั่วโมงในการบล็อกน้ำหลายชั้นเสริมกระสอบทราย 200,000 ถุงและเครื่องสูบน้ำอีก50เครื่องคุ้มกันเครื่องจักรและสินค้าที่ยัง
อยู่ภายในโรงงานจำนวน 200,000 กล่องและอาหารแช่แข็งอีกหลายสิบตู้คอนเทนเนอร์ค่ะกรณีน้ำท่วมนะคะโรงงานได้สำรองน้ำมันเอาไว้สำหรับเครื่องปั่นไฟที่จะใช้หมุนเวียนในโรงงานได้นาน1เดือนเฉพาะการป้องกันน้ำนั้นได้ใช้งบสูงกว่า10ล้านบาทนะคะกรณีที่ต้านทานไม่ไหวก็จะอพยพพนักงานขึ้นไปอยู่บนชั้น2ของอาคารสูง5ชั้นมีเต็นท์และเสบียงอาหารพร้อมสำหรับสู้กับน้ำจนวินาทีสุดท้ายค่ะทุกคนที่อยู่กับผม110คนมีเสื้อชูชีพหมดทุกคนมีอุปกรณ์ไฟฉายประจำตัวทุกหมดแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับจากด้านนอกเนี่ยบริษัทแม่เนี่ยนะครับได้เตรียมนะครับเรือเนี่ยขนาดใหญ่ที่เข้ามารับพวกผมนะครับหมายความว่าทางพวกผมก็ลำเลียงออกไปนะครับลำเลียงออกไปและขณะเดียวกันก็ทางด้านข้างนอกก็พร้อมจะเข้ามาช่วยอยู่แล้วส่วนการประเมินความเสียหายขณะนี้นะคะยังไม่สามารถประเมินได้ค่ะอย่างไรก็ตามบริษัทเชื่อนะคะว่าจะสามารถติดตั้งเครื่องจักรและกลับมาผลิตสินค้าได้ภายใน 4-6 สัปดาห์หลังจากที่น้ำลดค่ะไปดูภาพบรรยากาศล่าสุดขณะนี้กันนะคะจะเห็นได้ว่ายังคงมีรถนะคะจอดแนวอยู่ตลอดแนวถนนพหลโยธินค่ะและยังคงมีคนนั้นโดยเฉพาะแรงงานเดินทางออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะรถราตอนนี้ค่อนข้างที่จะติดขัดพอสมควรแต่ว่าในช่วงก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมาบริเวณนี้ทั้งหมดนะคะมีการจราจรที่ติดขัดอย่างหนักรวมไปถึงคนทั้งรถทั้งคนนะคะได้มีการอพยพออกจากพื้นที่อย่างรวดเร็วแล้วก็ทำให้ถนนสายนี้ทั้งแถบนะคะติดขัดกันอย่างหนักเลยทีเดียวค่ะและนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ค่ะคุณบัญชาคะ